ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ทค่ะวันนี้ก็ขอทักทายญาติธรรมที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทาง Facebook ด้วยนะคะก็มาเจอกันในรายการธรรมวลีเช่นเดิมวัดภูจวงค่ะก็อีกเหลืออีก7วันนับถอยหลังแล้วสำหรับพรรษานี้โอ้โหต้องบอกว่าเหมือนกับเพิ่งเข้าพรรษาเลยค่ะนะคะเหมือนกับเพิ่งเข้าพรรษาเลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะหมดพรรษาแล้วเร็วมากเพราะว่าเราไม่มีเวลาที่จะมานั่งรอคอยค่ะสวัสดีค่ะคุณโจ้สวัสดีค่ะน้องพัดไม่ได้รอคอยเวลาเลยตั้งแต่เข้าพรรษามาจนหมดพรรษาเนี่ยมันมีกิจกรรมเยอะแยะไปหมดวันนี้เนี่ยก็ญาติธรรมหรือผู้ถือศีลของเราเนี่ย ก็รวมตัวกันเข้าคอร์สอีกหนึ่งครั้งก่อนออกพรรษานะคะก็ครั้งแรกเนี่ยทุกคนก็จะเข้ากันหมดแต่ตัวเองก็เป็นผู้สอนนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นผู้สอนด้วยเป็นแม่ครัวด้วยเป็นหลายอย่างค่ะ ก็เลยพี่หมอพรก็เลยเป็นห่วงก็เลยไม่เข้าบอกอาจารย์จะอยู่กับอาจารย์ช่วยอาจารย์เพราะว่าสำหรับตัวเองแล้วเนี่ยมั่นใจตัวเองในระดับหนึ่งเรื่องของสติที่ใช้อยู่ในปัจจุบันถ้าเกิดว่าไม่สามารถที่จะเอาสติไปใช้ในปัจจุบันได้เนี่ยก็คงจะไม่สามารถที่จะเอามาแนะนำได้ว่าเราเอาสติของเราเนี่ยอยู่ในปัจจุบันยังไงมันถึงจะได้ประโยชน์ก็เลยเหมือนกับคนที่ว่ายน้ำอะค่ะอาจจะว่ายน้ำไม่เก่งนะคะสวัสดีค่ะคุณดาเล่สวัสดีค่ะอาจารย์ธันวาสวัสดีค่ะพี่พรเพชรเชียงใหม่เป็นยังไงกันบ้างคะนะคะตอนนี้ถ้าเกิดว่าเรียนจบเรียบร้อยพี่เพชรวันนี้พี่เพชรไม่มาเหรอออกพรรษานะคะพี่เพชรบอกว่าจะมาพอเพชรขึ้นมาเลยนึกขึ้นได้เลยนะคะก็คิดว่าเรียนจบแล้วค่ะก็คงจะมีโอกาสได้ไปออกหน่วยบ้างนะคะตอนนี้เนี่ยคือเฉพาะหน้าที่หลักเนี่ยต้องดูว่าเราทำตรงนี้มาก่อนนะคะหน้าที่หลักตอนนี้มันไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะมันเหมือนกับเราแบ่งเวลาย่อยเวลาเยอะเกินไปจนทุกอย่างมันก็เลยดูไม่ค่อยสมบูรณ์ก็เลยพยายามจะมาปรับตรงหน้าที่หลักเนี่ยให้สมบูรณ์ให้เข้าที่ซะก่อนกำลังจะเทนตัวแทนขึ้นมาในระดับหนึ่งเพื่อที่เราจะได้ทำงานที่ใหญ่กว่านี้ได้นะคะงานเนี่ยมันขยายไม่ได้เพราะเราไปเกาะงานเอาไว้แต่ว่าถ้าเราจะวางงานเอาไว้เนี่ยสวัสดีค่ะคุณเมธีเราก็ต้องได้มาตรฐานที่เราเคยทำอ่ะเหมือนกับนึกถึงคำหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตอบกับพญามารเนี่ยมาถามพระพุทธเจ้านะคะว่าพระองค์เคยบอกว่าเมื่อถึงเวลาพระสัทธรรมตั้งมั่นแล้วเนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยจะปรินิพพานตอนนั้นที่เมืองปาวาพญามารก็เข้าไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ตอนเนี้ยถึงเวลาแล้วหรือยังที่พระองค์เนี่ยจะปรินิพพานเพราะว่าพระองค์เคยบอกเอาไว้ว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่พุทธบริษัทตั้งมั่นก็คือสัตพระสัทธรรมตั้งมั่นปริยัติปฏิบัติปฏิเวทพระองค์จะปรินิพพานพญามารก็มาทวงถามสวัสดีค่ะคุณตุ้ยก็ปรากฏว่าพุทธเจ้าก็ตัดรับคำของพญามารนะไม่ต้องกลัวหรอกพระเจ้าบอกมันเราจำคำที่เราพูดเอาไว้ได้นะคะแล้วก็ทรงบอกกับพญามารว่า
หลังจากนี้ไปเนี่ยอีก3เดือนเราจะปรินิพพานนี่คือที่มาของแผ่นดินไหวครั้งนั้นนะฮะคือทำให้เรามองเห็นถึงต้นแบบของเรานะคะคือพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ที่เรียกว่าเป็นพระบรมครูทำไมพยาบาลคือเขามีหน้าที่ของเขาไงคะพยามาเขามีหน้าที่ของเขาเหมือนกับยกตัวอย่างเช่นมีอยู่ครั้งหนึ่งอ่านหนังสือของพ่อโชดกวัดมหาธาตุอะท่านอธิบายได้ดีมากเลยมีการจัดปฏิบัติธรรมที่คณะ5พ่อโชดกเนี่ยท่านอยู่คณะ5มีการจัดปฏิบัติธรรมแต่ก็ไม่แน่ใจว่าในวันนั้นเนี่ยเขาพูดที่คณะ5หรือพูดที่โบสถ์เพราะโบสถ์ก็มีปฏิบัติธรรมรองเท้าเนี่ยของผู้หลักผู้ใหญ่เลยอะจำได้ว่าเป็นนายพลหรือนายพันอะไรสักอย่างนึงอะค่ะรองเท้าหายนะคะพอรองเท้าหายแล้วเนี่ยแกก็โวยวายแกก็โวยวายว่าใครเอารองเท้าไปอย่างงี้อย่างงี้ทีนี้ทางพ่อก็เลยบอกว่าทุกคนต้องทำหน้าที่ของตัวเองเพราะว่าผู้พันเนี่ยไม่ทำหน้าที่ของตัวเองพวกก็ยิ่งงงเข้าไปใหญ่แล้วเอาทำไมเราถึงไม่ทำหน้าที่ของตัวเองก็โจรน่ะมันก็มีหน้าที่ขโมยเราเองเนี่ยก็ต้องมีหน้าที่ระวังมีสติเราจะเก็บตรงไหนจะวางตรงไหนนี่โจรเขามีหน้าที่ขโมยอ่ะในเมื่อมันเป็นช่องทางของขโมยได้เนี่ยเขาก็จะขโมย เป็นแบบนั้นเราก็ต้องระวังเองอย่างเช่นมางานใหญ่ๆปกติตัวเองที่เป็นงานใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะรองเท้าเนี่ยมันต้องถอดอยู่แล้วอะขึ้นศาลาวัดอะไรพวกเนี้ยเราหารองเท้าที่มันต้องราคาไม่ต้องแพงมากหรอกค่ะใส่ลงไปถ้าเองเรามีรถส่วนตัวนี่ไม่ยากเลยค่ะใส่รองเท้าที่มันแต่หลายคนก็อยากให้ตัวเองดูดีอะค่ะใส่รองเท้าดีๆอะไรดีๆก็ปรากฏว่าหายเพราะขโมยมันก็ดูเป็นนะคะว่าไหนดีอะไรไม่ดีเราก็ต้องระวังกันเอาระดับนึงอะนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่มีวิบากกรรมในการขโมยอะไรของใครเนี่ยมันก็จะไม่โดนหรอกค่ะนะคะธรรมะสวัสดีค่ะทุกท่านที่ทักเข้ามานะคะมีคุณวันชัยนะคะทักเข้ามาอาจารย์ดุสิตแม่เปิ้ลนะคะก็สวัสดีค่ะนะคะทักทายกันของท่านพระอาจารย์สลายุทธนี่ท่านจะมีจอหักอ่ะได้ของอาจารย์ธรรมวรีนี่โทรศัพท์เครื่องเดียวเลยค่ะใช้ทุกอย่างนะคะพูดเรื่องวิบากกรรมกันมาตลอดเลยเราก็รู้จักว่าคนเราเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ในวัฏฏะสงสารวัฏฏะสงสารเนี่ยมันก็จะมีตัวขับเคลื่อนตัวขับเคลื่อนของวัฏฏะสงสารเนี่ยเขาเรียกว่ามีอยู่3อย่างคือกิเลสกรรมวิบากคำว่ากิเลสในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่าใน31ภพภูมิเนี่ยนะคะมีส่วนค่ะมันมีกรรมในอดีตด้วยคนที่ของหายเนี่ยมันคือกรรมในอดีตที่เราเคยไปขโมยเขามาทุกอย่างเนี่ยกรรมเนี่ยเขาจะมีกำลังเป็นของตัวเขาเองถ้ามันไม่ใช่กรรมของเราเราจะไม่มีทางเจออะไรเป็นแบบนั้นมันก็เลยต้องทำใจไอ้ตรงตัวทำใจนี่แหละค่ะที่พุทธเจ้าสอนให้เราเนี่ยสันโดษบางคนเนี่ยเพราะความที่ไม่สันโดษจึงดิ้นรนซะจนเกินกำลังตัวเองบางคนเขามีกำลังสร้างใหม่ขึ้นมาได้ใช่ค่ะถ้าเราไม่ต่อก็จะจบถ้าเราไม่ต่อคือด้วยในจิต89ดวงเนี่ยจิตประเภทจิตของเราที่มันเก็บกรรมไว้อยู่เนี่ยมันจะมีจิตอยู่ดวงนึงอยู่กลุ่มนึงเขาเรียกอเหตุกะจิตนะคะมี18เขาจะเก็บกรรมเอาไว้
มากับเราเนี่ยมากับจิตนี่แหละค่ะเราเกิดมันก็มาด้วยเนี่ยเหตุกับจิตเนี่ยมันเป็นวิบากเราก็จะไปเจอที่เราเจอเนี่ยเราเห็นเนี่ยมันก็คือวิบากกรรมของเราทั้งหมดเลยคนที่ไปเกิดอยู่ในที่ที่เจริญคนที่ไปเกิดอยู่ในถิ่นทุรกันดารคนที่ไปเกิดอยู่ในเมืองอะไรก็แล้วแต่พลังกรรมเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาจัดสรรหมดเลยค่ะพอจัดสรรแล้วเนี่ยพอเราเจอปกติเนี่ยคนน่ะพอเจอวิบากกรรมที่เป็นอกุศลเนี่ย ก็จะทุกข์ทุกข์แล้วก็หาทางทำที่มันหนักกว่าเดิมอีกแทนที่มันจะมีความสุขขึ้นมันกลับทุกข์ขึ้นแต่ถ้าเกิดเรามีสติเราเจอวิบากกรรมที่มันไม่ดีอย่างเช่นคำนินทามันไม่มีใครชอบอะค่ะทุกวันนี้ตัวเองก็ยังเป็นอยู่นะแต่ก็ตั้งสติพอได้ยินใครพูดไม่ดีอะเหมือนกับแบบน้ำเสียงไม่ค่อยดีพูดแบบไม่เพราะพูดน้ำเสียงไม่ดีข่มขู่หรือกระชากเสียงอะไรแบบเนี้ยจะเป็นคนไม่ชอบคนพูดน้ำเสียงแบบนี้คิดว่าก็หลายคนก็ไม่ชอบแต่คงจะไม่คนจะอาจจะน้อยกว่าเราบางคนก็เขาฟังได้เขาเออไม่มีอะไรเลยอะไรเงี้ยแต่เราจะรู้สึกพอเราได้ยินปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกก็คือนิ่งตั้งสติตัวเองรู้แล้วว่าเรารู้สึกไม่ดีแล้วก็กำหนดสติแล้วจบไม่ต่อบอกกับตัวเองว่ารับกรรมแล้วเรียบร้อยจบแล้วไม่อะไรต่อแล้วก็ไม่ได้ขอร้องให้คนที่พูดไม่ดีกับเราเนี่ยพูดดีด้วยนะคะถ้าขอร้องมันก็นั่นแหละบางสิ่งบางอย่างเนี่ยวิบากกรรมที่เขาทำกับเราเนี่ยบางทีเนี่ยการที่เราไปต่อรองหรือไปพูดไปอะไรเนี่ยมันคือไม่จบเรื่องกรรมอะไรเราพยายามที่จะช่วยตัวเองให้ตัวเองเนี่ยไม่ต้องรับผลของกรรมแต่ความจริงมันช่วยไม่ได้คนเนี่ยถ้าเขาพูดกับเราไม่ดีเนี่ยแสดงว่าเขาคิดกับเราไม่ดีอยู่แล้วเราจะไปขอร้องให้พูดกับเราดีๆได้ไหมเนี่ยมันยิ่งกลายเป็นไอ้คำพูดเนี่ยมันกลับกลายเป็นเพิ่มให้เขาพูดไม่ดีกับเรายิ่งกว่าเดิมอีกให้ธรรมะตัดสินค่ะให้เหตุที่ดีของเราเนี่ยตัดสินถ้าเราเจอคนที่พูดไม่ดีกับเราเนี่ยตั้งสติดีๆค่ะนะคะตั้งสติดีๆว่าเราจะเอาชนะใจตัวเองให้ได้เมื่อใจของเราเนี่ยมันมีความไม่สบายกายไม่สบายใจเนี่ยเพราะว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างสัตว์นรกเนี่ยค่ะสัตว์นรกเนี่ยเขาเกิดมาด้วยปฏิสนธิวิญญาณที่เป็นอกุศลจิตของเขาเนี่ยภวังค์กับจิตของเขาเนี่ยก็เป็นอกุศลอยู่ตลอดเวลาการประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจมันคือภพภูมิของเขานี่คือความเป็นสัตว์นรกนะคะการเป็นการพบเนี่ยสัตว์นรกเขาก็มีอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกับเราเลยเขาต้องได้เห็นในสิ่งที่ไม่ควรได้เห็นเขาต้องได้ยินในสิ่งที่ไม่น่าได้ยินเขาต้องสัมผัสกับสิ่งที่ไม่น่าสัมผัสเขาก็ไม่อยากการที่ได้เจอของที่ไม่อยากเนี่ยมันคือทุกข์จึงเป็นนรกไงขนาดเราเองเนี่ยทุกวันนี้ที่เราทุกข์เพราะอะไรที่เราทุกข์ก็เพราะเราเจอในสิ่งที่มันไม่อยากยอมรับไหมก็นี่แหละค่ะอกุศลวิบากแต่ว่าเราไม่ได้เกิดมาจากจิตดวงที่เป็นสัตว์นรกไงคะเราเป็นมนุษย์มันจึงกลับมาเป็นกุศลได้แล้วมันก็กลายเป็นอกุศลได้แต่ว่าสัตว์นรกเองเนี่ยการที่จิตเนี่ยจะกลายเป็นกุศลเนี่ยยากมากเพราะว่าจิตดวงที่เขาเกิดเนี่ยเป็นจิตอกุศลนะจิตดวงเกิดเนี่ยเป็นจิตอกุศลเลยการที่เขาจะมีจิตเป็นกุศลเนี่ยโอ้โหโอกาสมันนึกถึงใครสักคนหนึ่ง
ที่เราพยายามจะบอกกับเขาว่าสิ่งนี้ผิดสิ่งนี้ถูกพยายามจะอธิบายยังไงก็แล้วแต่แล้วเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่เราพูดอะเป็นยังไงสัตว์นรกก็เป็นแบบนั้นนะคะเพราะว่าเขาไม่มีตัวปัญญาที่จะมาฟังเรื่องเราที่ชี้แจงหรืออธิบายอะไรเลยเต็มที่เนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเราเนี่ยด่าเขาคนที่เป็นจิตอกุศลเนี่ยเขาจะคิดได้เท่านั้นนะคะอย่างเช่นคนฟังเนี่ยอย่างไปบรรยายเนี่ยคนฟังเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยบางคนก็โอ้โหอาจารย์โดนเต็มๆเลยอะงานนี้โดนเต็มๆสวัสดีกาเจอีทนะคะงานนี้อาจารย์พูดเนี่ยโดนเต็มๆเลยแล้วเขาก็จะขำเขาก็จะบอกว่าเออต้องไปแก้ไขแล้วล่ะอาจารย์พูดตรงมากเลยมันตรงกับที่ตัวเองเป็นอยู่ไปแก้ไขแล้วชีวิตมันก็ดีขึ้นแต่บางคนฟังแล้วโดนเต็มๆเหมือนกันแต่โดนแล้วโกรธเฮ้ยนี่ว่าฉันหรือเปล่าวะเนี่ยเนี่ยโอ้โหเป็นอาจารย์สอนธรรมะยังว่าคนอื่นอยู่อีกเน็บแนมหรือเสาะเสียดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคนอื่นเขาก็โดนค่ะไม่ใช่เขาไม่โดนแต่เขาโดนแล้วเขาพร้อมเปิดอ่ะเพราะฉะนั้นจิตมันไม่เหมือนกันอย่างสัตว์นรกเนี่ยเขาเกิดด้วยจิตที่เป็นโทสะไม่รับเราลองไปดูสิคะว่าคนกำลังโกรธอยู่เราลองพูดธรรมะให้เขาฟังดูว่าเขาจะฟังเรารู้เรื่องไหมถึงเขาจะหยุดฟังด้วยเราอาจจะมีอำนาจเราอาจจะมี power อะไรสักอย่างนึงที่สามารถบังคับให้เขานั่งอยู่ตรงหน้าเราได้แต่คำพูดของเราที่อธิบายไปเนี่ยไม่มีความหมายเลยค่ะปัญญามันไม่เกิดวัตถุประสงค์ของการแสดงธรรมเนี่ยมันคือปัญญาสติมันต้องกลับมาปัญญามันต้องเกิดแต่ถ้าเกิดแสดงธรรมแล้วเนี่ยสติไม่กลับมาปัญญาไม่เกิดเนี่ยก็แสดงว่านั่นไม่ใช่ธรรมะพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วว่าการปฏิบัติในตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันต้องละความชั่วละความชั่วละความเห็นผิดแล้วความดีก็คือปัญญาสติสมาธิต่างๆพวกนี้มันจะเพิ่มขึ้นจิตใจก็จะผ่องใสผ่องใสในที่นี้เนี่ยไม่ได้ผ่องใสแบบโอ้โหเหมือนกับหนังอินเดียค่ะวิ่งไป3-4ภูเขาร้องเพลงผ่องใสเหลือเกินอันนั้นไม่ใช่อย่างนั้นคำว่าผ่องใสในที่นี้เนี่ยหมายถึงจิตปราศจากกิเลสที่มารบกวนทีนี้กิเลสที่มารบกวนใจเนี่ยมันก็มีหลายระดับอย่างที่เราคุยกันอยู่เป็นประจำตอนนี้พยายามที่จะถ่ายทอดเรื่องนี้นะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีใครพูดถึงเรื่องกิเลส3ระดับเนี่ยพอเราไม่เข้าใจกิเลส3ระดับเนี่ยเราก็เลยสับสนว่าฉันมีกิเลสอยู่ฉันจะกิเลสออกมันก็เลยงงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจคำว่ากิเลส3ระดับปุ๊บเนี่ยเราจะไม่สับสนละอย่างเช่นเราอยู่ด้วยกันในสังคมแล้วมีคนมาด่าเราแต่เราไม่ด่าตอบแต่เราก็โกรธอยู่ก็ปรากฏว่าเราก็คิดว่าเราเป็นคนไม่ดีโอ้ยดูสิฉันเป็นคนไม่ดีฉันยังโกรธเขาอยู่เลยอ่ะฉันไม่ดีจริงๆเลยเนี่ยอันนี้แหละคือความไม่เข้าใจกิเลสเนี่ยมันมีอยู่3ระดับระดับของวีติกมกิเลสปริยุทธานกิเลสกิเลสกลางอนุสัยกิเลสอย่างละเอียดความหนักเบาของเขาไม่เท่ากันกิเลสอย่างหยาบเนี่ยมันคือดันพฤติกรรมอะเราโกรธเราก็จะพูดแสดงอาการหน้าตาเขียวตาแดงตาดำอะไรสารพัดอะค่ะมันแสดงออกมาทางฮอร์โมนหมดแล้วค่ะคือฮอร์โมนทำงานแล้วกันฮอร์โมนที่มันผลักดันพฤติกรรมออกมาสารเคมีที่สมองมันสั่งให้เคลื่อนไหวสารเคมีตัวนี้มันสั่งให้เราเคลื่อนไหวแล้วเราไม่สามารถที่จะควบคุมพฤติกรรมตัวเองไว้ได้ด้วยอำนาจของกิเลสตัวนี้ไอ้กิเลสตัวที่มันสามารถที่จะดันพฤติกรรมออกมาเนี่ยเขาเรียกว่าวีติกมกิเลสเขาเรียกว่าวีติกมกิเลสส่วนกิเลสที่
อยู่ในใจของเราที่เราแบบเขาด่าเราอะแล้วเรายังโกรธอยู่เราเป็นคนไม่ดีอะอันเนี้ยมันคือปริยุทธานกิเลสมันไม่ใช่วิธีข่มแล้วค่ะข่มเนี่ยไม่ใช่กับการแสดงออกเราต้องไม่แสดงออกต้องไม่ทำร้ายคนอื่นต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นอันนี้คือข่มใช้วิธีข่มนะคะแต่ว่าพอมาถึงนิวรณ์เนี่ยหรือกิเลสอย่างกลางเนี่ยมันต้องใช้สมาธิเราจะบังคับให้จิตของเราเนี่ยมันเป็นอย่างที่เราต้องการไม่ได้เราไม่สามารถบังคับใจของเราให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการค่ะนอกจากว่าเราทำเหตุทำเหตุเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นนะคะนอกจากว่าเราทำเหตุก็คือในเมื่อเราอยากที่จะมีปัญญาสติที่ทันอารมณ์ปัจจุบันคือปัญญาอันดับแรกเนี่ยเราต้องมีสติซะก่อนเราก็ต้องทำสติให้เกิดขึ้นค่ะแล้วเราถึงจะมีปัญญาแต่บางคนน่ะไม่ทำสติให้เกิดขึ้นแต่จะพยายามมีปัญญาเลยมันเป็นไปไม่ได้ไม่มีคนมีปัญญาคนไหนที่ไม่มีสติต้องมีสติค่ะแล้วในเวลาเดียวกันคนที่มีปัญญาเนี่ยสมาธิที่ได้เนี่ยมันจะต้องเป็นสมาธิในระดับของจิตตสุดจิตสุทธินะคะก็คือมันต้องเป็นจิตในระดับของสมาธิที่ไม่มีนิวรณ์คือไม่มีความฟุ้งซ่านแต่ถ้าเกิดจิตยังมีความฟุ้งซ่านอยู่อย่างเช่นเราจะเห็นคนที่ไหลไปในธรรมะอ่ะมันก็จะเป็นอีกสไตล์นึงไหลไปในทางธรรมะอย่างเช่นมีการสอบอารมณ์โยคีที่ผ่านมาเนี่ย บางคนเนี่ยก็บอกว่าอาจารย์เนี่ยธรรมะเกิดแล้วแล้วก็คิดไปมันไหลออกมาเองเราก็บอกว่าให้กำหนดต้องกำหนดไอ้ธรรมะที่มันเกิดเราต้องกำหนดเขาก็บอกว่ามันเกิดขึ้นเองเอาแล้วความคิดมันก็เกิดขึ้นเองความง่วงก็เกิดขึ้นเองก็เหมือนกับไอ้ธรรมะนี่แหละทำไมธรรมะเกิดถึงไม่ยอมกำหนดก็คิดว่ามันเป็นปัญญามันคือฟุ้งอ่ะนะคะสวัสดีค่ะพี่ต๋อมมันคือฟุ้งไปในธรรมะแต่มันก็เป็นฟุ้งที่ดีแต่ก็ฟุ้งไปในธรรมะถึงจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ถ้ามันฟุ้งมันก็คือไม่มีสมาธิมันไม่มีสมาธิค่ะข้อมูลต่างๆที่มันได้จากการไม่มีสมาธิเนี่ยมันไม่ใช่ปัญญาดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสร้างเหตุเช่นใดเนี่ยผลก็ต้องเป็นเช่นนั้นเราสร้างเหตุที่เป็นสติเอาไว้เราก็ต้องได้ปัญญาแต่ถ้าเราไม่มีสติเราจะมีปัญญาได้ยังไงมันไม่สมเหตุสมผลต้องมีสติสติมันคือการระลึกรู้ได้ในปัจจุบันขณะที่เราดำเนินชีวิตในเมื่อเรายังระลึกไม่ได้ปัจจุบันขณะที่เราดำเนินชีวิตเนี่ยเราก็ต้องฝึกฝนเดินจงกรมนั่งสมาธิบ่อยๆเราก็จะมีสมาธิที่ดีทีนี้คำว่ากิเลสพูดแค่กิเลสนะคะอ่านหัวอาจารย์ดุสิตไม่เข้าใจค่ะนะคะกิเลสกรรมพอถึงมันเป็นกรรมปุ๊บเนี่ยนะคะพอมันถึงกรรมปุ๊บเนี่ย มันก็จะมีผลละอ๋อฟุ้งไปทั้งอ๋อฟุ้งทั้งภาพแล้วทั้งเสียงครับนะคะมันก็จะเป็นการกระทำแล้วทีนี้กลับกันอ่ะในวัฏสงสารนะคะกลับกันนะปรากฏว่ากิเลสเราน้อยในขณะนั้นเรามีสติเรามีสมาธิเรามีปัญญากรรมที่เราทำเนี่ยมันก็จะกลายเป็นกรรมที่เป็นกุศลทีนี้กรรมที่เป็นกุศลก็ได้รับวิบากกุศลกรรมที่เป็นอกุศลก็ต้องได้รับวิบากอกุศลกรรมของใครคนนั้นก็ต้องรับเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเวียนอยู่แค่นี้แหละค่ะ
เวียนอยู่แค่วัฏสงสารแต่ว่าอย่าลืมว่าในวัฏสงสารนี่มีเทวดาอยู่ด้วยมีพรหมอยู่ด้วยก็แสดงว่าอ้าวทำไมพรหมถึงเกิดจากกิเลสล่ะในเมื่อจิตของพรหมเนี่ยก็เป็นกุศลนะในเมื่อจิตของเทวดาก็เป็นกุศลนะในเมื่อจิตของมนุษย์ก็เป็นกุศลนะทีนี้คำว่ากิเลสในที่นี้เนี่ยก็ต้องดูถ้าเกิดเราเข้าใจคำว่ากิเลส3ระดับแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจไม่ยากกิเลสในที่นี้เนี่ยท่านหมายถึงอวิชชาอวิชชาเนี่ยที่ทำให้เราเนี่ยไม่เห็นขันธ์5หรือเห็นกายกับใจของเราเนี่ยตรงตามความเป็นจริงไม่ได้เห็นว่าขันธ์5เนี่ยมันเป็นอนัตตาเห็นว่าขันธ์5เนี่ยมันเป็นเรามันมีตัวเราอยู่อะใครพูดก็มีเราใครทำอะไรก็มีเรามีเราเข้าไปเกี่ยวข้องตลอดเวลาเลยพอมีเราเข้าไปเกี่ยวข้องตลอดเวลาปุ๊บเนี่ยมันจึงมีเราเกิดไงฮะเราก็เกิดเราทำบุญเราทำเราทำผู้ที่ปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะเสียสละจริงๆเนี่ยเขาก็จะคิดว่าทำเพื่อที่จะละจาคะบริจาคเสียสละความเป็นตัวเราเนี่ยมันน้อยลงในขณะที่เราให้ตอนที่เราให้อะไรกับใครเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันสละกิเลสอยู่พอเรามีสมาธิเราเห็นตัวเองตามความเป็นจริงเนี่ยมันก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นมากอะเราสังเกตเลยค่ะว่าคนที่กอบโกยอะไรมากๆในชีวิตเนี่ยกับคนที่เสียสละมากๆเนี่ยความทุกข์มันไม่เท่ากันคนที่เขาเสียสละบ่อยๆเนี่ยเขาจะมีภูมิคุ้มกันค่ะนะจะมีภูมิคุ้มกันทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้โดยที่สถานการณ์ต่างๆอาจจะไม่ได้ดีแต่เขาสามารถอยู่ได้ท่ามกลางสถานการณ์ต่างๆนะเขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันก็คือสตินั่นเองมันเลยไม่เหมือนกันไงฮะที่เราไปคิดแทนคนนั้นคิดแทนคนนี้บางครั้งก็จนมีเรื่องราวอ่ะไอความปรารถนาดีต่างๆเนี่ยแม้ทั้งพ่อแม่ที่ปรารถนาดีกับลูกหรือเพื่อนที่ปรารถนาดีกับเพื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยความปรารถนาดีต่างๆเนี่ยมันต้องมีขอบเขตเพราะว่าทุกคนมันมีตัวอัตตาอยู่อัตตาตัวตนดังนั้นเนี่ยการที่เราจะไปก้าวก่ายอัตตาตัวตนของคนอื่นมันก็ทำให้เขาเป็นทุกข์ไงคะทำไมพุทธเจ้าถึงให้ศีลเนี่ยเป็นลำดับแรกในการที่เราจะต้องถือก็เพราะว่าทุกคนมีอัตตาได้แหละมันมีอัตตาอยู่โลกมนุษย์เนี่ยพระอรหันต์เนี่ยมีจริงแต่เราไม่รู้ว่ามีเยอะแค่ไหนแต่สิ่งที่แน่ๆเนี่ยคนที่มีกิเลสอยู่เนี่ยเยอะเพราะฉะนั้นคนที่มีกิเลสทุกคนเขามีอัตตาค่ะเขาก็มีความหวงไม่เท่ากันเมื่อความหวงกับความห่วงไม่เท่ากันเนี่ยความทุกข์เนี่ยมันจะมากหรือมันจะน้อยขึ้นอยู่กับความหวงกับความห่วงนี่แหละถ้าหวงมากห่วงมากก็ทุกข์มากถ้าห่วงน้อยก็ทุกข์น้อยเป็นอย่างนั้นทีนี้ไอ้เจ้าตัวกรรมเนี่ยค่ะมันแบ่งการทำงานออกเป็นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตามหลักอภิธรรมเนี่ยเขาแบ่งเป็น16แบ่งเป็น16แต่ถ้าเกิดเป็นตามหลักของพุทธศาสนาทั่วๆไปเขาแบ่งเป็น12กิจกรรม12ถ้าหลายท่านเคยได้ยินเพราะฉะนั้นเนี่ยกรรมเนี่ยทำงานเก็บเป็นวิบากปุ๊บเนี่ยโหทำงานละเอียดมากนะที่เราเจอที่เราได้ยินที่เราได้เห็นเนี่ยเขาถึงให้เราสร้างเหตุนะคะเราต้องการเหตุดีแค่ไหนผลดีแค่ไหนเราทำเหตุให้ตรงถ้าเกิดว่าเหตุมันไม่ตรงเนี่ยเราจะไม่มีทางได้ผลเลยอย่างเช่นอยากจะมีสติอยากจะดูเป็นคนแบบอยากกิเลสเบาบางอยากจะมีสติอยากจะมีปัญญาก็ไปอยู่วัดนั่นแหละแต่ว่าปรากฏว่าไม่เจริญสติเลยพอนั่งปฏิบัติไปครูบาอาจารย์บอกว่าให้เจริญสตินะตามดูตามรู้กายเวทนาจิตธรรมเจ้าของก็นั่งไปหลับตาแต่สักว่าหลับตาแล้วแหละนั่งสบายๆไม่สนใจอะไรไม่ได้กำหนดตามความเป็นจริงเลย
พอเดินจงกรมก็เดินไปถือว่าเดินแล้วก็ไม่มีสติอะไรที่มันตรงตามความเป็นจริงเลยแล้วเราจะเอาปัญญามาจากที่ไหนปัญญามันเกิดขึ้นจากสติที่ทันปัจจุบันเมื่อปัญญามันไม่เกิดอะชีวิตจริงของเราเนี่ยยิ่งยากกว่าชีวิตจริงของเรายิ่งยากกว่าอีกนะคะตอนที่เราอยู่ในคอร์สเนี่ยตอนนี้กำลังเก็บโทรศัพท์กันอยู่เก็บโทรศัพท์มือถือดูแลเป็นอย่างดีไม่ให้กระทบกับอะไรเลยมันก็จะง่ายในการปฏิบัตินะมันก็จะง่ายในการปฏิบัติแต่ปรากฏว่าออกมาอยู่ข้างนอกสิ่งที่มากระทบเนี่ยโอ้โหเยอะมากเลยค่ะทีนี้ยิ่งยากเข้าไปใหญ่ไม่ทันปัจจุบันแล้วคราวนี้เป็นท่าของอารมณ์แล้วอารมณ์อะไรมาก็กำหนดไม่ทันเพราะว่ามันขาดการฝึกมาแต่คนบางคนเนี่ยแปลกนะคะที่จะทำเขาเหมือนกับเขาไม่เคยปฏิบัติมาเลยไม่เคยปฏิบัติมาเลยแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เขาฟังเราพูดสิ่งที่เขาคุยกับเราเนี่ยมันเหมือนกับเขาผ่านการปฏิบัติมาเยอะเขาสามารถที่จะเห็นใจตัวเองได้บางคนที่เห็นใจตัวเองนะพูดปุ๊บเห็นใจตัวเองไหมตรงนี้เป็นยังไงตรงนี้เป็นยังไงเห็นใจไหมอะไรเงี้ยเขาบอกเขาเห็นเขากำหนดแบบนี้แบบนี้ทำได้เลยโดยที่ไม่ได้ฝึกกรรมฐานด้วยซ้ำบางคนพูดกันเนี่ยฟังแล้วเข้าใจแต่บางคนโอ้โหปฏิบัติธรรมมาเป็น10ปีสอนอยู่ตลอดอะไรอยู่ตลอดแต่ก็ปรากฏว่าฟังไม่รู้เรื่องทีนี้มันต้องสร้างเหตุนะคะถ้ายิ่งเราฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยเรารู้แล้วว่าเราเนี่ยต้องมีเหตุมาไม่ดีเหตุมาไม่เยอะเรื่องกุศลเราก็ต้องทำกุศลให้มันเกิดขึ้นบ่อยๆ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 แบบนั้นนะคะกรรมมีอยู่3ชุดนะคะชุดแรกเนี่ยเขาเรียกว่าหมวดที่ว่าด้วยปากะทาปากะการนะก็คือจำแนกตามเวลาที่ให้ผลนะคะคือทิฏฐธรรมวิกัตทิฏฐธรรมเวชนียกรรมนะทิฏฐธรรมเวชนียกรรมที่ให้ผลในปัจจุบันนะคะที่ให้ผลในปัจจุบันน่าจะเกิดจากความทุกข์ที่เคยเจอมั้ยคะอาจารย์น่าจะเกิดกับความทุกข์ที่เคยเจอไหมความทุกข์ที่เคยเจอเนี่ยของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่สองอันหนึ่งอย่างเช่นพระเทวทัตเนี่ยพระธรรมเอกแรกเนี่ยอุปนิสัยของพระเทวทัตเนี่ยเป็นคนเห็นแก่ตัวแล้วทีนี้พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยก็ไปเขาเรียกว่าชิงตลาดการค้าแหละแล้วก็เลยโกรธจนตัวเองกระอักเลือดแล้วก็ผูกอาฆาตพระพุทธเจ้าของเราแต่ทีนี้เนี่ยพอหลังจากนั้นมาเนี่ยมันเป็นเหตุละเหตุแห่งความโกรธละมันเจอเมื่อไหร่ก็ตัวเองสร้างเหตุเอาไว้ค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ความทุกข์ของเราเนี่ยมันคือสิ่งที่เราสร้างลืมยกตัวอย่างอย่างปกติเนี่ยเมื่อคืนก็พูดเรื่องนี้อยู่ลูกไม่ทราบว่าน้องพัดเข้าไปฟังหรือเปล่าเรื่องกะทิปกติเนี่ยตัวเองไม่ค่อยชอบทานกะทิอ่ะกะทิขาวๆอ่ะที่มันอยู่ในขนมจะไม่ชอบทานกะทิมันรู้สึกเหม็นๆมันเลี่ยนๆยังไงไม่รู้อันนี้คือกิเลสของเราแหละเราก็ไม่ค่อยชอบกะทิเท่าไหร่เขาหอมกันแต่เราไม่หอมอ่ะทีนี้ปรากฏว่าเมื่อวานลูกศิษย์เนี่ยก็จะเตรียมอาหารไม่ให้ใช่ไหมคะก็จะมีข้าวโพดข้าวโพดนี่คือของโปรดแต่กะทินี่คือของไม่ชอบอะมันมารวมกันอยู่ทีนี้ปกติเนี่ยจะกินง่ายมากยกเว้นอันนี้แหละก็เลยถามตัวเองดูใจตัวเองว่าเฮ้ยใจเรามันเป็นอะไรอยู่ก็กำหนดที่ใจอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ตักไอ้กะทิกับข้าวโพดกินพอกินแล้วเนี่ยจิตมันอยู่กับปัจจุบันเนี่ยไอ้ความรู้สึกที่เราไม่ชอบเนี่ยไม่มีเลยค่ะไม่มีโดยธรรมชาติเลยเอาความรู้สึกนั้นมันหายไปไหนเพราะเราปรุงค่ะจิตเนี่ยมันปรุงของเก่าของเราที่เคยมีที่ว่าไม่ชอบไม่อะไรมามันก็ทำให้เราเนี่ยรู้สึกไม่ชอบเพิ่มอ่ะ
อย่างอื่นก็เช่นเดียวกันอะอะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่ชอบเนี่ยพอเราเจอปุ๊บเนี่ยเราจะไม่ชอบเพิ่มอ่ะถ้าเราไม่ทันอารมณ์แต่ถ้าเกิดเราทันอารมณ์เนี่ยอย่างอาจารย์เมื่อวานทานข้าวโพดกับกะทิเนี่ยก็กินเลยปกติตักกินครั้งแรกใจอ่ะเห็นใจตัวเองนะใจตัวเองก็ไม่อยากกินอ่ะใจอ่ะนะไม่อยากกินอ่ะพอดูความไม่อยากกินแล้วปุ๊บอยู่กับปัจจุบันเลยปัจจุบันในขณะที่ทานอ่ะไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกไม่เห็นถึงความรู้สึกไม่อยากกินไม่อะไรไม่เป็นเลยค่ะโอ้จิตเราปล่อยให้จิตของเราเนี่ยมันปรุงแต่งมันเป็นประธานในใจของเราเนี่ยมานานแล้วตอนนี้เราเปลี่ยนประธานใหม่แล้วค่ะเป็นสติอย่างเงี้ยนะคะทีนี้กรรมเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดอยู่ในกลุ่มที่เขาเรียกว่าปากกาลหรือปากะกาลนะคะในหลักอภิธรรมเนี่ยจะมีทิฏฐธรรมเวชนียกรรมอุปัชชะเวชนียกรรมอัปปลาปละอัปปลาปริยะเวชนียกรรมแล้วก็อโหสิกรรมอันนี้คือเขาจะพูดถึงเรื่องของลำดับการให้ผลค่ะลำดับการให้ผลเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเจตนาทีนี้แหละที่น้องพัดสงสัยละคือถ้าอันนี้ไม่เกี่ยวกับบุคคลนะคะเกี่ยวกับเจตนาถ้าเจตนาของเราเนี่ยสมมุติเราจะด่าใครสักคนหนึ่งหรือเราเขียนสคริปต์ไว้เลยตั้งใจเดี๋ยวนี้มาจะพูดแบบนี้ตั้งใจจะให้เขารู้สึกเสียใจเอาให้เจ็บๆเอาให้หนักๆอะไรเงี้ยคิดคำพูดเอาไว้เรียบร้อยแล้วก็ลงมือทำสิ่งนั้นแล้วก็ทำสิ่งนั้นปุ๊บคนนั้นก็เสียใจจริงๆโอ้สะใจเป็นอย่างที่เราต้องการอันเนี้ยกรรมแบบเนี้ยจะให้ผลชาตินี้เลยชาตินี้เลยค่ะเดี๋ยวเจอค่ะไม่ต้องกลัวและถ้าเกิดว่าคนที่ถูกเราด่าเนี่ยเป็นคนที่มีบุญหรือมีบารมีเนี่ยยิ่งเด้งขึ้นไปอีกค่ะเป็นดับเบิ้ลนะคะแต่เกิดชาตินี้แน่นอนเพราะฉะนั้นเราสังเกตไหมคะว่าความดีเนี่ยอย่างเช่นใส่บาตรเนี่ยบางครั้งทำไมไม่ตั้งใจทำใส่บาตรเนี่ยใส่แทนเลยเหมือนเหมือนสปอร์ตอะโชว์ความสปอร์ตในสิ่งที่ไม่ควรโชว์ความกล้าในสิ่งที่ไม่ควรโชว์บางเรื่องที่มันไม่ควรกล้าก็กล้านะแต่ไอ้เรื่องที่มันควรกล้าเนี่ยไม่กล้าอย่างเช่นการใส่บาตรเนี่ยบางทีเอาเหอะแหมฉันไม่อย่างไรก็ได้ฉันไม่ยึดติดไอ้เรื่องที่เสียสละเนี่ยไม่ยึดติดแต่ไอ้เรื่องบางเรื่องเนี่ยเขาแจกของแจกอะไรไปแย่งกับเขาไม่ยึดติดเห็นไหมคะกิเลสมันพาเราไปอย่างเช่นการใส่บาตรเนี่ยที่พูดเรื่องนี้เพราะว่าหลายคนแม้จะถวายของถวายเถอะฉันไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ความจริงแล้วเนี่ยถ้าเราตั้งใจไปทำบุญเนี่ยค่ะเราต้องน้อมถวายมือของเราเนี่ยที่ถวายเนี่ยถ้ามันเป็นไปได้ถ้าเป็นไปไม่ได้เนี่ยก็ให้คนอื่นถวายก็ได้แต่ถ้าเขาเรียกแล้วเนี่ยไม่เป็นไรไม่ใช่ละนะคะเพราะว่ามันได้แสดงออกทางกายอ่ะไอ้ตัววิบากกรรมนั้นอ่ะมันจะกลับมาเป็นพลังได้เร็วขึ้นมันเป็นกำลังของจิตของเราเนี่ยที่มันเคลื่อนไหวนะสมองที่มันสั่งสารเคมีแห่งความสุขสารเคมีของการสร้างบารมีมันก็กลับมาเป็นวิบากกรรมของเรามันต้องแสดงออกมันไม่แสดงออกไม่ได้บางอย่างนะคะแล้วก็อุปัชชะเวชนียกรรมก็คือให้ผลในชาติต่อไปนี่แหละค่ะอย่างเช่นคนทำบุญอะแล้วตั้งใจทำจริงขณะทำก็ทำทำแล้วก็ไม่ใช่ไม่ยึดติดจริงๆแล้วมันต้องอิ่มใจอิ่มใจในบุญค่ะไม่ต้องไปพูดโชว์ใครหรอกว่าตัวเองติดหรือไม่ติดอิ่มใจค่ะภูมิใจในบุญที่ทำถ้าเขาบอกว่าเฮ้ยบุญแค่นี้ทำมันดีใจอ้าวก็เราดีใจจริงๆจะว่าเราก็เรื่องของเขาจะมาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะว่าเราว่าเราดีใจเอ้าถ้าเกิดคนที่เขาไม่พอใจในความดีใจของเราเนี่ยก็รู้แล้วล่ะเขาไม่ใช่กัลยาณมิตรของเราถ้าเขาเป็นกัลยาณมิตรของเราเนี่ยเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยของเราเนี่ยเขาก็ต้องยินดีด้วยถ้าอย่างนี้แสดงว่าเขาไม่ใช่ละนี่นะคะส่วนข้อที่3อัปปลาปริยะเวชนียกรรมอัปปลาปริยะเวชนียกรรมนี่ก็คือจะส่งผลในชาติที่3เลยชาติต่อไปก็ไม่เกี่ยว
ชาติหน้าก็ยังไม่ได้รับผลเลยนะคะเพราะว่าการทำของเราเนี่ยสักแต่ว่าทำแบบไม่ตั้งใจทำนะคะหลายอย่างแม้กระทั่งที่คนบอกว่าขับรถชนหมาตายเนี่ยไม่ได้ตั้งใจเนี่ยบาปไหมก็บาปไปแหละมันไม่มีสติหรือบางทีเราก็ยังไงก็ต้องมีผลนะคะหมาวิ่งมาเองอย่างเงี้ยนะเราไม่ได้เจตนาซะหน่อยมันก็ขึ้นอยู่กับกรรมว่าเราไม่ได้เจตนาค่ะมันก็จะเป็นผลอาจจะเป็นเศษกรรมอาจจะต้องไปเจ็บไปป่วยไปอะไรสักอย่างนึงในอนาคตเพราะเราไม่ได้มีเจตนาในการฆ่านะคะอย่างเงี้ยส่วนสุดท้ายก็คืออโหสิกรรมอโหสิกรรมคือเมื่อกรรมนั้นน่ะส่งผลให้เราแล้วเนี่ยเรารับแล้วซะมันจบอย่าไปต่อกรรมใหม่ใครทำอะไรเราแล้วเนี่ยจบเลยค่ะตั้งสติอดทนกับความรู้สึกนิดนึงเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอย่างอาจารย์เองเนี่ยเจอปัญหาบางทีเจอคำพูดไม่ดีเจออะไรไม่ดีเนี่ยบางครั้งอยากอธิบายบางครั้งอยากจะพูดเราเป็นคนพูดเก่งเราอธิบายได้พูดเก่งที่มีพูดมากนะคะเราเป็นคนพูดเป็นแต่ไม่เคยคิดจะอธิบายเลยให้เขาพูดให้จบเราก็รับให้จบมันจะได้จบเท่านั้นพอจบเลยค่ะไม่ต้องไปนั่งห่วงว่าคนนั้นจะไม่เข้าใจเราคนนี้จะไม่เข้าใจเราไม่ต้องไปนั่งห่วงถ้าเกิดว่าเราไม่มีวิบากกรรมที่ไม่ดีอยู่เนี่ยมันไม่มีผลเลยหรอกค่ะเผลอๆบางทีเนี่ยเคยเล่าเรื่องนี้บ่อยอยู่เคยรับวิบากกรรมอันเนี้ยต้องขอบคุณคนนินทาเลยนะคะภูมิใจมากเลยตอนหลังโอ้ยถูกนินทามีอยู่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วค่ะถูกนินทาไปทั่วเลยค่ะคนคนนี้เขาไม่รู้คิดอะไรอยู่เขาก็เอาเราไปขายเล่าทั่วไปหมดเลยเราก็รู้สึกไม่ดีแหละลึกๆอยู่โอ้โหทุกคนดูแบบมองเราแปลกๆคนถูกนินทาเนี่ยมันจะถูกมองแปลกๆแล้วคนก็ยังระแวงอยู่ไงไม่รู้ว่าเราเนี่ยจริงหรือไม่จริงทุกคนจะคบกับเราเหมือนกับรักษาระยะหมดเลยแต่เราก็ต้องทนค่ะในเมื่อเขารับข้อมูลมาไม่ดีอ่ะเราก็ต้องทนแล้วก็อยู่มันเปลี่ยนยอมรับสภาพนั้นสภาพที่คนระแวงอ่ะอยู่กับเขาไปอยู่ไปนานๆนานๆนานๆเข้าปรากฏว่าเขาก็ไม่เห็นว่าเราจะมีอะไรเสียหายพอเขาไม่เห็นว่าเรามีอะไรเสียหายตอนหลังเนี่ยทุกคนที่ฟังคำนินทาเนี่ยมาเล่าให้ฟังเลยนะคะบอกว่าตอนนั้นน่ะมีคนเนี้ยบอกชื่อเลยนะคะบอกชื่อเลยว่าคนเนี้ยตรงกันหมดเลยมารู้ทีหลังจากนั้นมาประมาณ 4-5 ปีเลยนะคะ 4-5 ปีเลยมาเล่าให้ฟังคนเดียวกันหมดเลยค่ะแล้วสิ่งหนึ่งที่เราได้คือเราได้กัลยาณมิตรเยอะมากคนรู้จักเราเยอะมากแล้วเขารู้จักเราแบบเขาพิสูจน์เราแล้วด้วยเพราะว่าไอ้คนคนนี้เอาเราไปดินทานั่นแหละพอคนคนนี้เราไปดินทาปุ๊บเนี่ยคนที่เขามีสติเขามีปัญญาเนี่ยเขาก็ไม่ได้เชื่อทันทีแต่เขาก็รักษาระยะค่ะเพราะว่าเขาก็ไม่แน่ใจว่าเราเป็นจริงหรือเป็นไม่จริงพอเขารักษาระยะสักพักนึงเนี่ยเขาเริ่มคุ้นเคยกับเราเริ่มคุยกับเราเยอะแยะไปหมดเนี่ยเขาก็รู้นิสัยละพอเขารู้นิสัยปุ๊บเขาก็จะมาบอกให้ฟังเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมีคนมาบอกว่าเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะนะแต่ว่าผู้ฟังเองก็บอกว่าก็ไม่ได้เชื่อก็เลยคอยสังเกตดูว่ามันจริงหรือไม่จริงแต่เท่าที่สังเกตมาตลอดเวลาเนี่ยเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยมันทำให้เขาเนี่ยสนใจเรามากขึ้นจากที่เราเนี่ยเป็นคนที่ไม่อยู่ในสายตาใครสักคนนึงเลยค่ะไม่อยู่ในสายตาใครหรอกแต่ปรากฏว่าคนนี้ไปพูดอะค่ะทำให้เขาสนใจเราพอเขาสนใจเราเนี่ยสิ่งที่เราได้ก็คือการพิสูจน์ไอ้เจ้าตัวการพิสูจน์เนี่ยแหละมันทำให้เราเนี่ยมีกัลยาณมิตรเพิ่มขึ้นเขาพิสูจน์เราแล้วอ่ะเขาก็อยากจะคบเราอะค่ะมากกว่าสุดท้ายแล้วไอ้คนที่นินทาเนี่ยไม่ได้ผลแล้วกรรมที่เรารับก็จบแต่น้องพัดต้องอดทนสูงพอสมควรลูกต้องฝึกให้ดีๆมันไม่ใช่ว่าเราฟังธรรมะแบบนี้
พูดปุ๊บแล้วมันจะไปทำปั๊บมันจะได้เลยบางทีมันรู้ข่าวอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยต้องตั้งสติเลยอีกแล้วบางทีงานดีๆจะเดินๆซะหน่อยมีคนไปพูดสกัดเอาไว้งานพังอีกแล้ว เคยเจอไหมฮะพังอีกแล้วดูสิกำลังจะมีกัลยาณมิตรกำลังจะมีนั่นกำลังจะมีนี่สร้างเครือข่ายสร้างอะไรเอาไว้เพื่อที่จะทำงานเพื่อพุทธศาสนาให้มันเจริญรุ่งเรืองอ้าวมีคนมาใส่ร้ายอีกแล้วคนถอยอีกแล้ว ทุกครั้งที่มีคนถอยเนี่ยไม่เคยดึงกลับมาค่ะเพราะว่าเสียเวลายิ่งแก้ตัวมันยิ่งเสียเวลาก็เอาเฉพาะที่เหลืออยู่แล้วก็เดินหน้าต่อไปเรื่อยๆเอาเฉพาะคนที่เหลืออยู่แล้วก็เดินหน้าต่อมีใครเข้ามาแล้วออกไป ก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยถ้ามันท่าตรงกันศีลเสมอกันจาคะเสมอกันปัญญาเสมอกันศรัทธาเสมอกันไม่มีปัญหาแต่ทีนี้เนี่ยอย่างเช่นตัวเองเนี่ยอยู่หลายกลุ่มมากอะทำงานอยู่ทั้งวัดทำงานอยู่ทั้งสถานีวิทยุกลุ่มของวิชาการทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือจะเป็นกลุ่มจิตอาสาเราอยู่หลายกลุ่มค่ะแต่เราก็ชอบทุกอย่างซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาไม่เหมือนกันแต่เราเป็นได้หมดเราชอบหมดแต่ทีนี้พอเราคนข้ามลายอะค่ะคนละลายกันไปเจอเนี่ยมีปัญหาแต่เราเองเนี่ยเราได้นะคะที่มันอยู่ในกลุ่มที่เขาแต่ละคนเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองกันทั้งนั้นเป็นแบบนั้นเพราะนั้นมันไม่เสมอกันไงการทำทานไม่เสมอกันศีลไม่เสมอกันมันไม่เสมอกันปุ๊บเนี่ยมันก็จะทุกคนอะคำว่าไม่เสมอกันเนี่ยมันจะเอาตัวเองขึ้นมาตั้งเอาไว้แล้วมองคนอื่นผิดเราไม่ดูบริบทว่าคนอื่นเขามาแบบไหนนะฮะยิ่งการใช้ชีวิตที่มันเห็นกันอยู่เนี่ยปกติเนี่ยเขาใช้ชีวิตกับเรื่องอะไรรายวันเราจะให้เขาเป็นอย่างที่เราต้องการอะเป็นไปได้ไหมเรากำลังจัดการกับชีวิตของคนอื่นอยู่หรือเปล่าอันเนี้ยมันทำให้บางทีเนี่ยความที่เราเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานเป็นที่ตั้งมันก็เลยกลายเป็นทุกคนผิดไปหมดเพราะมันอยู่คนมันอยู่ที่ที่ไม่เหมาะสมไหมคะแต่ถ้าเกิดอยู่ที่ที่เหมาะสมเนี่ยความดีของเราเนี่ยมันจะงอกงามได้ง่ายทุกที่นะคะขอบคุณมากค่ะคุณดาเลศเวลาหมดแล้วค่ะวันนี้ก็คงได้แค่หมวดที่หนึ่งว่าด้วยการจำแนกตามเวลาที่ให้ผลนะคะที่หมวดต่อไปก็จะเป็นเรื่องของหน้าที่และกรรมเขามีหน้าที่อะไรบ้างวิบากตัวเดียวเลยค่ะเขาทำหลายอย่างมากในใจของเราแล้วมันส่งพลังออกไปดูดสิ่งต่างๆเข้ามาหาเราในสิ่งที่เราสร้างเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์นัทพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเลียนพุทธสโลท่านเจ้าอาวาสวัดป่าสะพานสองขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ดร.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ